2คนนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะที่ Beat Active ไปเทคบางนานั่นเองสโนว์บอร์ดซิมูเลเตอร์นะครับผมพวกเรา2คนนะคะผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมเลยไอสเก็ตคือรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเอลซ่าตอนเด็กเป็นโรซ่ามากกว่าตอนนี้ไม่รู้สึกเป็นเอลซ่าเลยวินนี่ตามไปติดเห็นขาแล้วครับเห็นขาแล้ววินนี่ไปทางไหนดีเห็นขามาแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสองคนในรายการติดค่ะไม้ค่ะวินนี่ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันนั่นเองใช่แล้วแล้ววันนี้พวกเราสองคนนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะที่ Beat Active ไปเทคบางนานั่นเองเทปที่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้ผู้ชนะแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดโซนที่เราเล่นกันมันเหลืออีก2โซนสุดท้ายนั่นก็คือ Advanced Zone แล้วก็ Extreme Zone นั่นเองค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็แบบว่าขนลุกแล้วอะไรกลัวหนาวอ๋อหนาวแต่ว่าเราไม่เคยกลัวเราคือเราสู้กับทุกสถานการณ์อยู่แล้วซึ่งเราก็จะมาแข่งขันกันต่อพี่คีคะเข้ามาหน่อยค่ะสวัสดีครับเย้ตัวนี้เราจะมาเล่นอะไรกันคะตรงนี้ก็จะแนะนำเป็นสโนว์บอร์ดซิมูเลเตอร์นะครับผมมันเป็นเครื่องซิมูเลเตอร์ที่ทางนักกีฬาเขาใช้จริงๆเพื่อฝึกซ้อมในกรณีที่แบบว่าเอ้ยหิมะมันไม่มีแล้วอะไรพวกเราสองคนนะคะผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมเลยแต่ว่าเราเป็นคนเสียสละแล้วก็จะให้เพื่อนเล่นก่อนนะคะรู้สึกไงไหมรู้สึกว่าพยายามอยู่นิ่งๆแล้วแต่ว่ามันยังไม่นิ่งมาทรงตัวไม่ได้เหรอก็ยืนได้ตอนนี้เป็นการฝึกการทรงตัวอยู่นะคะทุกคนซึ่งก็จะมีแบบหน้าจอแล้วก็ต้องคอยดูหน้าจอเพื่อแบบรีสิ่งกีดขวางอย่างนี้แน่นอนคือมันทรงตัวยากเลยยังไงยากมากรู้สึกว่ามันยากกว่าครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันปะมากคืออันนี้แบบเราไม่สามารถหยุดเองได้อย่างอันนั้นเรายังมีวิธีเบรกใช่ไหมแต่นี้ไม่อันนี้แบบเลยอยากรู้โอเคโอเคแต่จากที่เห็นแล้วก็ดูหมายว่าวินนี่ทำได้ถ้ารู้สึกชินแล้วจริงๆนะครับค่อยๆลองปล่อยเฮ้ยลองเริ่มมามันถ้ามันปล่อยมือคือปล่อยเลยเหรอใช่ครับถ้าชินแล้วจริงๆสามารถปล่อยได้เลยแล้วก็ทรงตัวเฮ้ยไปแล้วไปแล้วแล้วคราวนี้ถ้าล้มอ่ะถ้าล้มเครื่องมันจะตัดอัตโนมัติเลยครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับผมโอเคเฮ้ยเขายอดเยี่ยมเขายอดเยี่ยมเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่าเรื่องแบบนี้วินนี่ถนัดมากแบบตอนแรกๆเหมือนแบบเฮ้ยทำไม่ได้หรอกแต่พอขึ้นไปแล้วเป็นไงเปลี่ยนพอเ
ความรู้สึกพี่ไปเล่นมาก็รู้สึกว่าเออเราไม่แข่งกันดีแล้วเพราะว่าใครพี่ไม่กล้าปล่อยมือหรือปล่อยมือไม่ได้ก็คือเข้าใจเลยเพราะมันล้มได้เลยอย่างเงี้ยเออเธอเป็นการแบบว่าวอร์มร่างกายเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราไปเล่นอันที่พวกเรา2คนถนัดกันก็แบบเล็งคืออยากเล่นอันเนี้ยมาใช่เพราะว่าเดินเข้ามาก็เห็นเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันอะไรกันเนี่ยโอ้อยากเล่นแล้ววินนี่มาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะโอ้แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเครื่องต่อไปที่เราจะเล่นกันแล้วนั่นก็คือไอสเก็ตนั่นเองค่ะมีประสบการณ์ไหมถามก่อนมีตั้งแต่แบบป.2 ป.3 แล้วมีประสบการณ์ไหมมีมาวัดกันว่าใครจะล้มมากที่สุดค่ะเดี๋ยวจะรอดู เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ใส่อุปกรณ์เซฟตี้รองเท้าถุงเท้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงสนามกันเลยดีกว่าค่ะว่าพยายามกดน้ำหนักลงไปที่พื้นเนี่ยเยอะๆนะคะเพราะว่าพื้นนี้เนี่ยมันจะต่างจากพื้นน้ำแข็งเราต้องใช้แรงเยอะหน่อยเฮ้ยมันเหมือนตอนนี้เราอยู่ในหนักแบบยุค90นี่เขามีลาสเก็ตแล้วก็เป็นไฟฟ้าเป็นไงบ้างหลังจากที่เล่นไอสเก็ตแบบพื้นอะคริลิกไปแล้วเมื่อกี้ถือว่าสนุกมากๆก็คือรู้สึกเหมือนเป็นกลับไปเป็นเอลซ่าตอนเด็กเป็นโรซ่ามากกว่าตอนนี้ไม่รู้สึกเป็นเอลซ่าเลยก็สนุกกันแล้วเดี๋ยวใช่แต่ว่ามันยังไม่พอยังไม่จบยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกพี่คิงคะต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปจะเป็นโซนแทมเบอรีนนะครับผมเราจะเป็นเกมออฟเอนเตอร์บอลกันนะครับผมเน้นกระโดดแทมเบอรีนนะครับผมแล้วก็เกมนี้แน่นอนว่ามีการแข่งขันกันแต่เราจะแข่งเกมอะไรเรามาดูกันนะครับได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนนี้กันแล้วบอกเลยว่านานเล่นมากในโซนแทมโบรีนนะครับผมจะมีกฎเหล็กอยู่ไม่กี่ข้อนะครับแต่เยอะหน่อยนะครับโดยรวมคือ1แทมโบรีนต่อ1ท่านนะครับจะไม่กระโดดกันมากกว่า1คนนะครับผมเพราะกันจะชนกันนะครับผมต้องใส่ถุงเท้าของทางบีทแอคทีฟเพราะเป็นถุงเท้ากันลื่นกันที่แบบว่าลื่นระหว่างโดดนะครับผมลงด้วย2ขาเท่านั้นนะครับไม่ลงขาเดียวอย่างนี้นะครับให้ลง2ขาแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าเล่นเกินทักษะตัวเองนะครับแบบว่าถ้าไม่เคยเล่นแล้วจู่ๆมากระโดดม้วนหน้าม้วนหลังเลยอันนี้ถ้าไม่เคยมาก่อนระวังเจ็บตัวนะครับผมไม่ต้องคาดหวังอะไรแบบนี้จากพวกเราเลยและในโซนนี้ครับที่จะเป็นไฮไลท์ของโซนแทมโบรีนเลยครับจะเป็น AR Gaming ตรงนี้นะครับผม Augmented Realityที่เล่นแข่งกัน2คนนะครับส่วนแทมโซนอื่นๆนะครับจะเป็นวอลรันนิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นแทมโบรีนของโซนนู้นนะครับที่จะเป็นบิ๊กแอร์แบ็กก็คือกระโดดไปปุ๊บลงแอร์แบ็กนิ่มๆเลยหรือว่าจะแบบว่าเอ้าชิลกว่านั้นก็คือจะเป็นบ่อโฟมนะครับผมก็โดดแทมโบรีนลงบ่อโฟมอะไรเงี้ยครับผมก็สบายอยู่แล้วที่อยู่ที่บ้านชอบกระโดดบนเตียงอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าเตียงกับตรงเนี้ยมันจะต่างกันแค่ไหนจะกระโดดแข่งกันกระโดดขึ้นไปให้ถึงยอดให้เร็วที่สุดนะครับผมเตรียมตัวครับ3 2 1แข่งกันกระโดดครับไม่ขึ้นขยับทางซ้ายทางขวาเพื่อไปท่านต่อไปได้นะครับตอนนี้มาทิ้งไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับวินนี่ตามไปติดเห็นขาแล้วครับเห็นขาแล้ววินนี่ไปทางไหนดีเห็นขามาแล้วหมายต้องเล่นมือนะครับวินนี่ตามมาติดแล้วนะครับผมจี้มาแล้วนะครับจี้มาแล้วโอเคตอนนี้เกมดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครตอนไหนอยู่ตรงไหนนะครับแต่วินนี่ใกล้เข้ามาแล้วโอเคเป็นไงบ้างผู้ชนะไม่เหนื่อยเลยเหรอมายนะคะเป็นผู้ชนะของเกมนี้บอกแล้วชอบเด้งตอนนี้คะแนนเราสูสีกันแหละ3-3ไอเกมสุดท้ายนี่จะเป็นเกมตัดสินชะตาว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะผู้ชนะแห่ง Beast Active ของเราเย้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราก็ต้องมาแบทเทิลกันในเกมสุดท้ายแหละโอ้โหนี่โอ้โชว์ฝีมือให้ดูจะเป็นเกมที่ทักแบบฝึกทักษะเราว่าเราจะหูตามความเร็วหรือเปล่า
3 2 1เตรียมจบแล้วครับเยอะอยู่นะเขามีการกดยอมๆด้วยนะเขาหน่อยเพราะว่าวันนี้เขาแบบมาพร้อมแบบกับความตั้งใจแล้วก็ทักษะความเร็วดีแล้วตั้งแต่เล่นที่บีแล็กทีฟมาเนี่ยครับผมชอบเครื่องไหนมากที่สุดเลยครับแต่ละคนไม่ชอบแคมโพลีนะคะเพราะว่ามันดูแปลกใหม่ดีเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เล่นด้วยแล้วมันก็สนุกจริงๆ แต่ว่าชอบเราจากแคมโพลีเลยก็คือปั่นจักรยานก็คือเป็นฮิกกี้อ่ะชอบต่อเดย์เป็นฮิกกี้ทำไมคือเราจะเป็นแบบว่าวินดีเซลไม่ได้หรอทำไมเราต้องเป็นฮิกกี้ไม่ก็คือแบบวินดีเซลเขาเป็นผู้ชายไงแล้วก็แบบอยากสวมวิญญาณเป็นฮิกกี้แต่ฮิกกี้เป็นสกอยซึ่งซ้อนท้ายนะฮิกกี้ไม่ใช่คนขับพ่อเหอะเดี๋ยวให้พี่คิงฝากสถานที่ดีกว่าสำหรับใครที่ชอบกีฬาออกกำลังกายหรือแบบออกกิจกรรมกับเพื่อนเล่นกีฬากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ไบเทคบางนาฮอ105นะครับ Beat Active ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่คิงขอบคุณมากเลยและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะในเทปหน้าเนี่ยพวกเราจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆกันอีกที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการปิดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราทางช่อง Rastory ด้วยนะคะบ๊ายบาย